ไปดีครับดีครับโอ้น้องมิ้นทำไมทุกคนพร้อมใจกันเข้ามาพี่น้องฟูเลยฮะเอาต่อคิดถึงเกมอีกจังเลยอาทิตย์หน้าเจอกันนะที่อัสสัมชัญเพราะว่ามีถ่ายแก้ดูเบรกดาวยังครับดีครับเจอกันเอ้ยพี่เนยวันหยุดของดิฉันไม่มีอะไรทำตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดแก้ง่วงนะเอาจริงเพราะว่าง่วงไม่ไหวพี่ดินดาง่วงไม่ไหวล่ะอันนี้เราเล่นเราเล่นไม่มีถ่ายแล้วปิดกล้องแล้วไงเอ้ครับพี่แกนกลับแล้วเราลูกใช่แล้วอยู่บนรถแล้วฮะขากลับตอนนี้พี่แกนมีเควสที่เก่าพี่ดินนอนโต๊ะเจอกันที่22-23นะฮะพี่นินกลับมาอยู่กรุงเทพยังคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงฉันคิดแล้วอ่ะเธอมาดูตอนที่ฉันเอาดูทุกคนนะจริงดูหมดถ้าใครแท็กมาก็ดูหมดความตั้งใจเรียนเต้นกับพี่เจมส์วันเสาร์นี้หน่อยค่ะเต้นกับพี่เจมส์ด้วยหรอสู้ๆนะครับขอให้พี่เจมส์ไม่ดุตะมอกตะมอกอยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่ลาดลีจ้าเจอกันที่บ้านนะตะมอกอยู่กรุงเทพยังยังครับครับ4 ทุ่มเจอกันที่บ้านเออ4 ทุ่มเจอกันพี่ลินดาจะกินตีน้อยฮะตีน้อยหอมตะมอกดูน้องชายไอ้ลูกคนเล็กโดดงานอ้าวโดดงานทำไมนี่อยู่ลาดลีเนี่ยพี่แพ้อยู่ไหนพี่แพ้อยู่ที่ไหนของลาดลีตอนนี้นี่อยู่ลาดลีนี่มาถึงลาดลีแล้วนะพี่รินดาขับรถดีๆนะครับขอบคุณค่ะพี่รินดาบอกว่าใครหลับก่อนชนะแก อาทิตย์หน้าเป็นไงวันที่เท่าไหร่22-23ครับ2 วันเลยพี่ออโต้ you are cute thank youอยู่ตรงไหนบ้านริมบึงอาหารไทยซีฟู้ดคือตรงไหนบึงลาดโพโสพลพัฒนาอยู่ไหนกำลังเข้านครนายกแล้วนครปฐมจะเข้าจะเข้านครปฐมละออกมาจากลาดลีละโอ้สวัสดีครับพี่ครับพี่ป๊อปพี่สาวสวัสดีครับจำมาหมี่น้ำมันหดแดงๆเจิมได้ชีบอกพี่ลินดาปักหมุดโรงพยาบาลโพธารามเลยไปทำงานเลยหรอตั้งอันนั้นแล้วตั้งเป็นเบอร์โทรฉุกเฉินแล้วเออมีเบอร์โทรฉุกเฉินละแอมบูแลนด์นั่นมันนครปฐมแล้วพ่ออันนี้ไงเข้ามาละนครปฐมเมื่อกี้อยู่ลาดลีอยู่เลยเมื่อกี้อยู่ไหนนะเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านโป่งเออพี่ฟ้าเด็กครับ23พี่จะเอายาอมไปใส่บาตรนั้นรอเลยครับห้ามหลับพี่ปอยสวยไอ้ปาพี่ปล่อยรักเด็กจ้าโอ้เอ้ยขอเป็นซื้อผลไม้ได้ป่ะครับขอเป็นซื้อผลไม้หรอใช่ดีครับพี่เต้สวัสดีครับปาร์คเจอกันเลยฉันถึง1 ทุ่มเออ1 ทุ่มเจอกันปาร์คมีจริงหรือเปล่าตอนมาเจอกันโซเชียลดีครับอุ้ยมีอันนี้บอกเลนดาขับรถดีๆพี่หมิงบอกค่ะพี่หมิงพี่หมิงทักมาแล้วด้วยเมื่อกี้ว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านอันนี้คือเล่าค่ะเล่าบอกพี่หมิงไม่ให้พี่หมิงเจอไหนป้าถามเจอไหนเจอที่บ้านเจอที่บ้านไม่ไปเหมียวเหมียวอยู่แล้วไม่ไปล่าเหมียวไม่ไปหรอกไม่ไปอยู่แล้วเหมียวป้าเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านเดี๋ยวพี่หมิงมาอะไม่พี่หมิงอยู่ในร้านไงพี่หมิงจะมาใช่ไหมสรุปก็คือทุกคนไปเจอกันที่บ้านกันให้หมดแต่ว่าเราไม่อยู่นะไม่ไปหรอกไม่เข้าบ้านละดีนะถึงบ้านพอดีได้ดูไลฟ์เห็นไหมล่ะโชคดีเนี่ยเก่งมากเพราะว่าลินดาจะหลับพอดีใช่ลินดาขอไปซื้อผลไม้ก่อนแป๊บนึงผลไม้ดองโตสรุปแล้วฉันคิดไปเองว่าเธอมองหรือคิดไปเองวันที่ไปงานของเจน
ี่มองจริงนี่มองทุกคนเอาดีฮะเรื่องไม่จริงนะพ่อบอกมองทุกคนบุ๊กไม่จริงเลยน่ารักกันทั้งคันเลยไหมรถคันนี้อยู่แล้วอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเอาอะไรกันไหมอ่ะเนี่ยเรามันเป็นครอบครัวสุขสันต์ฮะครอบครัวสุขสันต์อยู่ละปั๊กมาหุงมาฮะอะไรอย่ามาจุ๊บเลยเอ้ยเห็นไหมล่ะเหนื่อยวะหาอะไรกินแก้ง่วงนะฮะกินอะไรอ่ะเซเว่นหรอยังไม่หาผลหรอเอาอะไรมั้งไม่เอาไม่เอาหัวอะไรไหมเราโคจรมาเจอกันอามีนมิสยูมากกวยจับยวนว่ะคิวเจอเลย1ทุ่มนาปาร์คเจอกันนะให้เวลาแป๊บเดียวตอนเจอพี่ปาร์คพี่ปอยรักเด็กจริงด้วยเมื่อไหร่จะมาโคราชอีกครับดีใจมากพี่มองกล้องเอ้าโคราชหรอเฮ้ยๆๆเหมือนจะมีอีกนะใช่ๆเหมือนจะมีงานที่โคราชอีกครับแน่ไม่แน่ใจว่าเดือนหน้าหรือเปล่าพี่มีวันเด็กครับมีใครอยู่นครปฐมไหมหรือว่ามีใครอยู่แบบลาดลีอะไรอย่างเงี้ยโดนดูตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่าเขาหามบนลอยพอภาพพี่ออโต้พี่นนท์โอ้เกินไปมากไหนคุณนนท์ดาราใหญ่ดาราขอนแก่นมาดูนะฮะทรงผมมันเป็นน่ารักจังล่ะวันนี้ไปถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูว่าไปถ่ายรูปอะไรมาฮ่าฮ่าฮ่าเราจะมาบุรีรัมย์อีกเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเลยครับบุรีรัมย์อยากให้ไปไหมอยากให้ไปต้องไปเม้นในเพจโรบินสันนะให้เขาพาไปอีกสวัสดีครับอยู่ในใจโต้นี่นับไหมอันแน่ฮันแน่ขอกำลังใจให้หยุดร้องไห้เหรอครับผมสู้ๆนะครับเสียน้ำตาให้กับคนหมดใจก็เหมือนไก่ที่หมดจานไก่ที่หมดจานอะไรอ่ะไม่ตลกเหรอไม่ตลกอ่ะตลกเหรอ EQ เป็นคนใครสนใจรับ EQ ไปเลี้ยงไหมครับชมมันกลับกันแล้วเหรอใช่แล้วครับพี่มิวกลับแล้ววันเดียวพอพี่ลินดาบอกว่าขอทำงานทำการบ้างเด็กวิมวลคนนี้คิดถึงเอาต้นนะครับน้องกวางนี่จำได้ใช่ไหมล่ะดื้อไหมอีคิวดื้อมากครับเอ้าเดือนไหนมีงานที่โคราชจะขอแม่ไปให้ได้เลยเดือนหน้าครับผมเตรียมตัวคิดว่าใช่นะกับพี่อินไทยกับพี่อาโต้หล่อเกินโอ้โหเกินไปมากเลี้ยงทั้งสองคนเลยได้ไหมน่ารักกันซะเหลือเกินเลี้ยงไหวไหมเอางี้ผมมากินนิดเดียวแต่คนนี้กินเยอะจริงกินนิดเดียวกินเยอะแบบว่าอยากกินอันนี้แต่กินนิดเดียวให้หายอยากแล้วก็จะกินอันอื่นแล้วอันเดิมไม่กินต่อแล้วดูคนเล็กก็อย่างนี้แหละนี่วันนี้มากับอันนี้ด้วยลอสโซ่ลอสโซ่ไปด้วยทุกที่สวัสดีครับ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 เด็กกำลังโตเลี้ยงออโต้คนเดียวก็หมดเงินแล้วโอ้โหนี่กินน้อยจะตายพี่ฟ้ากินแต่ผลไม้ so beautiful perfect thank you นะครับสวัสดีครับเจเรเมียคุมแฟนสวัสดีครับดีฮะ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 เตี่ยวขึ้นนะทุกคนปวดจะไปฉีดเอาเป็นเพลงก่อนทุกคนอยากฟังเพลงเลยหนึ่งไปไหนครับกำลังกลับกรุงเทพครับเฮ้ยตูดตูดพี่มอสไม่ไปทำงานอ่ะพี่มอสผมอยู่ลาดลีเนี่ยผมอยู่บ้านพี่มอสเนี่ยเอาจิ้มแก้ม
ฉันไม่ติดเหล้ากาแฟฉันติดแกมากกว่าใครขับรถพี่ลินดาครับผมฉันจะอาบโชคใช้ชงใสดูดิมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าติดเกมเล่นโทรศัพท์แล้วว่าพอแบตหมดอ่ะก็จะมาขอ power bank คนไม่ต้องขอ power bank หน่อยนานดูสิแบตเหลือ32แล้วพี่เหลือ24พี่ชนะอยู่ค่ายกับตะวันเอ้าไปทำอะไรที่ค่ายล่ะมาละมาละกินขนมกันไหมคะเดี๋ยวละผลไม้ซื้อผลไม้ซื้อแค่ตะลุมันจนเลยเอ้ยเชิญตะลุเย่เดี๋ยวเขากินตอนขับรถจะได้ไม่ง่วงพี่ตังถึงโต้จะสูงมากแต่ในสายตามันมีโต้ตัวนิดเดียวไม่เกิน3เซนเองเหรอตัวเล็กกว่าไส้เดือนอีกนะซื้อให้น้องสักอันน้องจะได้ไม่ขอนั่น power bank ใครอ่ะรอซื้อ EQ สักอันจะได้ไม่ขอซื้อก็หายเอาเหอะจริงจริงจริง EQ มันดื้อต่อให้ซื้อสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะมาขอคนอื่นอยู่ดีเพราะว่าของตัวเองมันไม่ครบจริงจริงจริงเรียกคะแนนสงสารนะดูที่เดี๋ยวนี้เป็นช่างหักขี้ฟองนะทุกคนใช่คิวขี้ฟองมากกลับกันตอนไหนกำลังกลับฮะนาตาลีเพื่อนรักส์นาตาลีเจอเลยขานุนไหมนาตาลีจะเห็นเบียร์โตเบปากอะอย่าว่าน้องคุยกับสาวเปล่านั่นเห็นไหมใครอ่ะมีคนเมนแฟนคลับวินาตาลีนาตาลีขอเข้าร่วมอ่ะแต่งรูปเดลีจะขึ้นยังมาละโอ้ยมาเรียนมาเรียนมาเรียนนะโดนไหมล่ะมาเรียนในรอบร้อยปีเปลี่ยนใส่ฟิลเตอร์แป๊บนึงนะมันหน้าสดไปแป๊บนึงนะคะคุณเมื่อกี้หน้าสดหรอมอสหล่อมากอ่ะหล่อมากเอาแต่ฟิลเตอร์แล้วไม่ได้แล้วจะปั้นสุดเออหน้าสดดีกว่าพี่หน้าสดดีไหมแกหล่อมากแกหล่อมากสวัสดีค่ะห้องครอบครัวนักเรียนจ๋าไม่ไม่คืออยู่กับ300คนหรอห้องเนี้ยอุ๊ยโต๊ะไปไหนอ่ะพี่ลินดาไปไหนกันนี่ไปเที่ยวอยู่แล้วนี่เขาไปซื้อทุเรียนมาจ้าเดี๋ยวโชว์นี่จ้ากินคนเดียวจ้ากินคนเดียวกินคนเดียวกินคนเดียวมากของจริงคือมันจะอร่อยสู้ขนุนไหมนะเพราะว่ามีแต่ขนุนอร่อยสุดแล้วขนุนมีอยู่อย่างเดียวอันนี้กับกรุงเทพหรอมึงเปิดเทอมยังใช่กับกรุงเทพเราอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาไปออกงานวันนี้เขาไปออกกันที่ต่างจังอุ้ยเต้นเวอร์มากเสียวสุดทำยังไงจะให้หล่อเหมือนพี่ออโต้คะเอาเหอะถ้าเพื่อนจะฉีดยากันขนาดนี้เอาลงแล้วแว่นใส่มากแว่นอันนี้ซื้อมาแพงมากเลยนะไม่มีขายแล้วเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นหลุดจบหลังสิทธิ์บุญสู่กิจในวันนี้
แรงว่ะตายตายตายเดือนรอวันที่นาตาลีมาอยู่ห้วยขวางนะเราจะได้เจอกันทุกวันเลยนาตาลีย้ายมาอยู่ห้วยขวางแล้วเออมาอยู่ห้วยขวางมีพระพิคเนตด้วยไว้กันช้ำเลยอยากกินนี่นะจะชวนกินซุกี้กินดาวทุกวันเลยดูความหลุดดูดินาตาลีแฟนคลับฉันได้ดูทุกคนดูเน็ตเติมเน็ตให้นาตาลีด้วยนะครับนาตาลีแปะเลขบัญชีเร็วอะไรอ่ะแต่งรูปเสร็จแล้วเหรอแต่งรูปเสร็จแล้วก็มากินเลยเหรอขออนุญาตไม่ไปหาโต้วันที่22-23นะครับโต้จำหรือไม่จะจำไม่ได้เดี๋ยวคือมาให้เจอก่อนแล้วจะบอกว่าจำได้ไหมยิ้วขำเลยเมื่อกี้จำได้ปะตอนลงจากรถถามว่าเอาอะไรไหมไม่เอาเมื่อกี้ไม่บอกว่าเอาอะไรนั่นตอนที่เดินทางปิดประตูนั่นพูดว่ากินที่พี่เดินทางกินนั่นเบนเบนหายใครยังเบนพี่เบนหายใครยังครับนั้นใครกลับเลยทีนี้ปัดซีด้วยกลับแล้วหรอกลับแล้วอยู่ทำไมนานๆเราต้องกลับไปทำงงทำงานเบนเข้าฝันมาดีแม่ก็มึงอยากอยู่ต่อแต่ภาระมันลุมเร้ากลับนานหรอกเพราะว่าน้ำแรงการยังไม่ค้ายังไม่หาใครเอ้าเราจะต้องไปสอบร้องเพลงนะจริงเบนร้องคนเดียว10เพลง22 22ไปหาอะไรครับดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนๆในวงไม่สบายกันฉันกันใหญ่เลยครับใช่เพราะออโต้ไม่สบายก่อนที่จะไปเป็นคนแพ้หวัดใช่ใช่ใครฉ่ำมากเห็นไหมล่ะกินยากินยาแอดมิดไหมเสียงเป็นเป็ดเป็นข้าวฝันเป็นจูเนียคัมแบ็กในชื่อเป็นข้าวฝันยี่สิบสองเจอกันออโต้ยี่สิบสามเดินไปไม่เป็นไรครับบ้านโต้ชื่ออะไรหมายถึงบ้านอะไรบ้านแฟนคลับหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าอะไรหรือว่าบ้านอะไรออโต้วันเดอร์สกอร์แฟนคลับออโต้ลืมตาก่อนนี่ลืมตาแล้วเบียนไม่เล่นสงการงานฮะสงการอีกเบียนไม่เล่นน้ำเป็นนกพาราหมดแผงแล้วพี่ขามียาแก้แพ้ความน่ารักเยอะโอ้ตัดเลยอย่ากินยาเยอะไปเล่นสงการเนี้ยอย่าเบ้นวันไหลอย่าเบ้นวันไหลไหลพัทยาไหลบางแสนเริ่มขออนุญาตจีบคนข้างหลังได้ไหมคะอ่ะเริ่มวีแรงมากอยากให้พี่ออโต้มองบนแล้วเบ้ปากทำไมตอนนี้ยังคั่งไม่หายพี่พี่โตไปเมนในคลิปติ๊กต็อกเราเอ้าแท็กเราก็เห็นแล้วก็เมนเนี่ยเอาลูกปัดมาดิฮะแรงมากลองดูสักทีเลี้ยงอีคิวดีๆนะน้องไม่ดื้อไม่จริงจ้าดื้อจ้าเชสซีสาวมอกรุงช่วยไหนเธอคิวจีบดีๆลูกน้องบอกว่านะครับทุกคนจีบไม่ติดโอ้ยตอนนี้ขาดพี่หมอกไงพี่หมอกอยู่ไหนไม่รู้พี่หมอกบอกว่าพี่หมอกบอกว่าเดี๋ยว
พี่หมอกจะไปทำงานมาเลี้ยงน้องๆเลี้ยงช่วยแม่แต่ว่าพี่หมอกหายไปเลยพี่หมอกไปทำธุระที่บ้านพ่อไปบ้านพ่อแต่เราเป็นลูกแม่เดียวกันครับแต่คนละพ่อหมดเลยพี่หมอกเป็นคนอีสานเป็นคนเลยได้พ่ออยู่เลยตอนนั้นแม่ไปทำงานที่เลยเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานที่เลยสมัยยังเริ่มต้นเป็นสาวโรงงานอยู่เลยพอเสร็จแล้วตอนแม่มาท้องผมแม่มาท้องอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นอ่ะแม่แบบว่าเข้าเมืองใหม่ๆมาเริ่มทำงานในเมืองใหม่ๆแล้วมาเป็นช่างทำผมช่างเสริมสวยตามร้าน